เสียเกียรติรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศบเติ๋นตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตี5ไปจนถึง7โมงแม่เจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Liveซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของตังวัดฝ่ายหินโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงไม่เจ้าเป็นต้นไปสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้เฮาปะกันในบรรยากาศที่อุ่นขึ้นหนาวน้อยลงเพราะว่าหลายพื้นที่มีพายุฝนตกมีพายุเข้าโดยเฉพาะ ในส่วนของภาคกลางทางกรุงเทพทางภาคกลางทางปูนเนี่ยฝนตกนักหนาจารีท่านผู้ฟังเมื่อมีฝนตอนที่มันจะตกเนี่ยแน่นอนว่าอุณหภูมินะสภาพอากาศเนี่ยมันก็จะพี่น้องว่าสูงขึ้นจะทำให้ร้อนทำให้อบอ้าวนะในวาระโอกาสนี้มันก็เป็นปกติเป็นประจำของทุกปีเมื่อถึงช่วงนี้นะฮะเพราะว่าคนบักเก่าโบราณเพิ่นบอกว่าฝนตกทำเข้า บางเสื้อบางทีบ่ได้เกี่ยวเสื้อเองนะจะเกี่ยวละอย่างแต่ฝนตกมาอย่างก่อนแต่ทำเมื่อเข้าเปียกบางเสื้อเกี่ยวแล้วตากไว้ที่ต้นที่นาตกทำกลายเป็นว่าเข้าจะออกงอกอย่างเงี้ยแต่เปิ้นฮ้องว่าฝนทำเข้าออกงอกในช่วงฤดูกาลนี้แต่ว่ามันก็เป็นผลกระทบต่อร่างกายท่านผู้ฟังทำให้หลายคนหลายท่านบอกค่อยสบายเพราะว่าอากาศมันขึ้นลงนะครับอย่างอาตมาภาพเนี่ยเป็นวัดเป็นไข้ตั้งแต่เป็นโควิด19นะมาตั้งแต่ในปีที่แล้วหายเรียบร้อยละแต่ว่าวัด การไอน้ำมูกเข้ามานะมาแทรกทำให้บ่ค่อยสมบูรณ์ อู้กับท่านผู้ฟังนะเสียงจะแปลงไปน้อยนึงนะต้องขอตุมาภัยกับท่านผู้ฟังตัวนะฮะท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยจะอู้ถึงเรื่องของPM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นจะมาตะกะเฮาในแห่งประเมินเนี่ยในช่วงฤดูกาลหลังจากที่พี่น้องชาวบ้านเก็บข้าวโพดเกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะฮะก็จะมีมหากรรมของการเผาเกิดขึ้นซึ่ง ในเชียงใหม่ก็ดีลำปางก็ดีนะหรือพี่น้องในจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้บริเวณภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาของพี่น้องชาวบ้านส่วนหนึ่งแล้วเกิดจากการใช้รถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การผลิตไฟฟ้านะซึ่งใช้มันฮ้องว่าฟอสซิลซึ่งมันเป็นถ่านหินเนี่ยมันก็มีผลกระทบในการสร้าง PM 2.5 ขึ้นมาPM 2.5 นี้มันส่งผลกระทบพอสมควรกับร่างกายท่านผู้ฟังเพราะว่าวันซืนเนี่ยได้ยินข่าวนะคนแรกเลยหมอบ้านก็บอกว่าออกกำลังกายจัดดีนะเป็นคนที่ฮักสุขภาพมาก
อายุบ่พอนักประมาณ27 28เราก็ว่าเป็นโรคปอดเป็นโรคปอดนะฮะอันนี้หมอก็ออกมาอู้หมอเชียงใหม่ด้วยนะนะฮะเอ็มว่างหนึ่งตำรวจออกมาก็เป็นตำรวจที่ออกกำลังกายสมัยที่ยังแบบเป็นโรคปอดเนี่ยโอ้คนกำยำล่ำสันนะสูงยาวเข่าดีแข็งแรงอีหรอกแต่พอเป็นโรคนี้แล้วก็ทำให้ถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือมันจ่อยลงตัวน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้คนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะการเป็นมะเร็งปอดนี่มันเป็นง่ายกันพี่น้องก็เลยมีงานวิจัยออกมามีอาจารย์ท่านหนึ่งโดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็ออกมาวิจัย ว่าอันเชียงใหม่นี่นะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเนอะเดี๋ยวจะเราจะเอาข้อมูลเนี้ยมาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเพื่ออะไรอย่างท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันไว้ก่อนอารามาภาพอู้เสมอว่าการเสียว่าประมาณนะครับการป้องกันเนี้ยมันเสียน้อยกว่ากับการแก้ไขถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมาแก้ไขเนี่ยโอ้มันจะเสี่ยงนักเสี่ยงหลายแต่ถ้ามันยังบ่เป็นเตื้ออีเนาะถ้าเฮาป้องกันเนี่ยก่อนเนี่ยมันจะเสียน้อยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้น่าฟังแล้วก็เราต้องมาช่วยกันทุกภาคส่วนนะคำเดียวจะอู่เรื่องนี้คือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคือได้รับทราบได้รับรู้นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปเรื่องที่เป็นประเด็นเหมือนที่อารามาภาพได้เกริ่นไว้นะฮะเอามาอู้มาเอ่ยกันเรื่องนี้ก่อนเอามาอู้มาเอ่ยกันเรื่องนี้เหี้ยก่อนก็คือตรงเนี้ยกำลังระดมทุนก็คือพี่น้องในห่วมทำบุญกันในการจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนามาได้กำหนดในการทอดถวายเตื้อนะเพราะว่ารอญาติโยมได้ห่วมทำบุญมาเรื่อยๆถ้ามันใกล้จะครบแล้วก็จะตั้งเก้านะทอดถวายกันนะฮะท่านผู้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยได้อู้เอิญเชิญชวนท่านผู้ฟังมาร่วมบุญนะจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมที่วัดบ้านซบเติมตำบลซบป้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางประมาณ13ไร่ท่านผู้ฟังครับไร่สุด13ไร่สุดท้ายที่จะซื้อละนะฮะอันได้อู้เอิญเชิญชวนไปก็มีหลายผู้หลายคนเพิ่นมีความศรัทธามีความสนใจในการจะซื้อมาร่วมบุญซื้ออยู่นะฮะที่ผ่านมานี่ก็มีท่านพระสมชาติชาตะปัญโยแม่คำแต้มคมก็ได้ร่วมบุญมาด้วยมีคุณโยมขจรสารพีพร้อมครอบครัวนะบอกว่าจะเป็นคุณโยมอุดมสารพีนางสาวรัตนาพรสารพีนางสาวนวรัตน์สารพีอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมทำบุญมาก็อินเอี่ยมแม่ทัศนีเม้งทองพร้อมครอบครัวก็กำนันธัญพัฒน์ปาเขื่อนตะป้อนานอนันต์อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแม่น้อยกาดนัดคนโยมสุขคนโยมจินดาใจยามีแม่สุภาอุปนันร้อยตีประยุทธ์แม่สายชนพุกทองแม่บุญมีวงดีนะร่วมทําบุญเพื่ออุทิศให้กับป้าอุ้ยปันแม่อุ้ยฟองวงดีซึ่งเป็นบิดามารดาแล้วก็คุณโยมพินิจคุณโยมหานยะวะใจแก้วอันนี้เป็นน้องนะฮะมีแม่นวลแก้วทาแม่อัมพรคำแสงป้าบุญชูแม่ลัดดากวิราชัยแม่อัญชลีคุณโยมนราศักดิ์คำพรมพ่อเสรีแม่สดใสวิจิชโรธรคุณโยมระวิวันคุณโยมสิรินรดาคุณโยมอเนชาชัยโสมีนางสาวตันหยงคุณโยมสมรรถนะณลำปางมีพ่อชาไหนทายรินนะนี่อยู่แม่เมาะพ่อชาไหนทายรินอยู่บ้านปงชัยตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะแม่ทองคำทายรินนายสีทองดีนางนำทองดีแล้วก็นางสาวนิพาทองดีอันนี้ก็อยู่ที่แม่เมาะแต่ว่าอยู่บ้านแม่จางตำบลนาซักอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็น
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตัวนะป.4ทองดีแม่น้ำทองดีนี่นะมีคุณโยมโอภาสพินโยคุณโยมกัญญิกาพินโยแล้วก็คุณโยมสาริกาพินโยมีแม่แสงจันทร์ชัยทิพย์คุณโยมพงศักดิ์ชัยทิพย์มีแม่รัตดาอักกะเรือนอันนี้อยู่ครัวบ้านมะป้าวอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแม่สุแก้วคำอ้วนแม่หวดจันทร์สุปุกแม่หวดจันทร์สุปุกนี้ อยู่ที่บ้านศพปาดตำบลศพปาดอำเภอแม่ม่อจังหวัดลำปางเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแม่แต้มอุปนันท์แม่มีชัยพินโยแม่ชุลิตาเมากาวินแล้วก็คุณโยมกมลปุณมูลจันทร์อันนี้เป็นคนที่ได้ยินได้ฟังในการอุเอิญเชิญชวนประชาสัมพันธ์แล้วก็เกิดความศรัทธาก็ได้ร่วมทำบุญมาเพราะนั้นท่านไหนมีวาระโอกาสมีเวลาก็มาร่วมทำบุญกันเนอะท่านผู้ฟังเนอะอาจจะมาที่วัดก็ได้มาฮับศีลฮับตอนมาเยี่ยมมาเยือนกันมาปะกันมาแอลหากันแต่สำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ไกลบ่ได้มีโอกาสมาจะร่วมทำบุญมาก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยที่บัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318อันนี้ก็ผู้เอิญเชิญชวนท่านผู้ฟังได้มาร่วมทำบุญกันนะฮะแล้วก็ในท้ายรายการท่านผู้ฟังจะเปิดสายคือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์064-125-4122นะเบอร์064-125-4122อันนี้นะตอนเปิดสายก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาแต่ว่าขณะนี้เวลานี้ฟังโทรเข้ามาเตื่อนะฮะเอารอท้ายๆรายการก่อนตอนเปิดสายก่อนนะฮะมีแอมอันหนึ่งท่านผู้ฟังในวาระโอกาสใกล้ๆนี้นะฮะคือท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะท่านได้มีความประสงค์จำนงหมายจะไปทอดพระป่าสามัคคีนะบำรุงสำนักสงฆ์แม่ลามาหลวงนะร่วมกับพี่น้องศรัทธาตื่นสีขาวนะฮะในวันที่19ถึงวันที่20พฤศจิกายน2565แม่ลามาหลวงเนี่ยสำนักสงฆ์แม่ลามาหลวงเนี่ยอยู่ที่ตำบลซบเมยอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะฉะนั้นอารามาภาพได้อู้ได้เอ่ยท่านผู้ฟังเสมอที่ผ่านมาว่าไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะเอาหนาวหนาวแต่ว่าพี่น้องที่อยู่บนดอยเนี่ยหนาวกว่าเฮานะอย่างดอยอินทนนท์ท่านผู้ฟังขณะนี้10องศาประมาณนั้นนะถ้าเอาหนาวนักเปิ้นก็จะติดลบนะบ้านเฮาก็ฮ้องว่าเกิดภาวะแม่คันนิ่งขึ้นเนี่ยแต่นี้พูดถึงพี่น้องอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็อยู่ไกลนะท่านผู้ฟังหนาวเขาอยู่ทั้งลุ่มเขาก็ยังหาผ้าห่มหาเสื้อแขนยาวหมวกถุงมือถุงเท้าผ้าพันคอมาใส่เนาะแต่เปิ้นซ้ำอยู่ปูนเนี่ยแล้วมันก็ไก่กับโรงงานผลิตบางครั้งบางทีก็ภาวะทางเศรษฐกิจของเปิ้นตัวบ่สามารถที่จะจัดซื้อจัดหาผ้าห่มเสื้อแขนยาวอะไรอย่างพวกนี้ได้รวมถึงปัจจัยทายาธรรมต่างๆท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็เลยมีดำริจะไปทอดพระป่าณสำนักสงฆ์แม่ลามาหลวงตำบลซบเมยอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดจะร่วมทำบุญครับนี่นะฮะมอบความ
พร้อมมอบความอบอุ่นนะมอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับพี่น้องตำบลซบเมยอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยในวันที่19ถึงวันที่30เนี่ยก็สามารถได้โทรไปอู้ไปเอ่ยโทรไปร่วมทำบุญประสานงานกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นบุญหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมไปด้วยเพราะว่าติดภารกิจนักหนาจารีในวันที่24 25 26 3วันนะพวกสักแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลายวันนะเดี๋ยววันเนี้ยในช่วงประมาณ 9:00 น. 8:00 น. 9:00 น. เนี่ยก็จะประชุมสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดลำปางแล้วก็วันพรุ่งนี้จะพิจารณากิจแถมหลายงานนะฮะในวันก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังซึ่งไปประชุมเปิ้นฮ้องว่าสภาลมหายใจจังหวัดลำปางนะเปิ้นตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายชื่อว่าอากาศดีที่ลำปางกลุ่มอากาศดีที่ลำปางนี่นะก็น่าสนใจท่านผู้ฟังเป็นการรวมกลุ่มของพี่น้องนะซึ่งภาครัฐนะภาคประชาสังคมแล้วก็ที่สำคัญก็คือภาคเอกชนมารวมตัวกันเพื่อมารณรงค์คือลำปางนี่เหมือนอากาศดีนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยลำปางจะประสบกับปัญหาเรื่องหมอกควันโดยเฉพาะ PM2.5 ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดมะเร็งมีการรวมตัวกันของงานเครือข่ายอากาศดีที่ลำปางนะซึ่งเป็นภาคเอกชนเป็นตัวแทนจากโรงแรมเอเชียจังหวัดลำปางมีอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาค 2เนี่ยต้นคุมจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดพะเยามีสสจคือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางสมาคมเครือข่ายคนรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีสถาบันธรรมาภิวัตน์คืออาตมาภาพเข้าไปด้วยในวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟัง12พฤศจิกายน2565ก็ไปร่วมประชุมกันอู้เอ่ยกันที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ได้อู้ได้เอ่ยกันหลายๆเรื่องถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าหรือว่า PM2.5 ตามงานผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2เนี่ยเปิ้นก่อนคือข้อมูลกับอาจารย์นั้นมาเวลาธรรมศาสตร์แล้วก็พี่น้องทางสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิ้นก็คือข้อมูลมาเป็นอย่างแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าในการเคลื่อนต่อไปเนี่ยเอาคนจะเคลื่อนคือภาษาฝรั่งพี่น้องว่าสเตทโฮลเดอร์คือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่คือเข้าใจถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าบ่ว่าจะเป็นการเผาของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือผลิตอะไรต่างๆที่มันใช้ไฟเผาอะไรต่างๆเกิดควันขึ้นมาอย่างนี้ในลำปางซึ่งลำปางนี่มีโรงงานเซรามิกนะป่วยหม้ออะไรอย่างเนี้ยนักนะเกิดจากการเอาไปอบไปเผาอย่างนี้นะหลาย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 โรงงานนะมันก็เกิดภาวะทำให้ชาวบ้าน เมื่อถึงหน้าเผามาเนี่ยชาวบ้านก็เผาไปสมรอบแผนมันก็ฟูขึ้นหนักขึ้นนะก็อู้เอ่ยกันแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภาค2เนี่ยมันก็ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยต้องประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวบ้านได้ฮู้ถึงโทษภัยได้ฮู้ถึงการป้องกันก็วางไว้2ลักษณะอันแรกคือมันยังบ่เกิดเตื้ออีเนาะมันยังบ่ถึงฤดูการเผามันยังบ่ถึงหน้าหมอกควันไฟป่าเตื้อก็พยายามจะรณรงค์ตามสื่อต่างๆคืออัน
พี่น้องชาวบ้านได้หูได้เข้าใจและได้ตื่นตัวมีหลายที่หลายทางนะอย่างเทศบาลนครลำปางท่านตมาตนเทศบาลนครลำปางเพิ่นก็มีนโยบายว่าเก้าไม้กิ่งไม้ที่ชาวบ้านตัดแล้วก็มากอกหน้าบ้านเพิ่นก็จะแยกต่างหากมีรถเก็บต่างหากเอาไปบดเอาไปขายให้กับบริษัท SCG บริษัท SCG เพิ่นก็รับซื้อเอาไปนะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถมาดูงานได้นะแล้วก็ในวันที่14คือแต่วานนี้ก็มีการทำ MOU นะมีการทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เป็นประธานเรื่องจะรณรงค์บอกควันไฟป่าจะลดอะไรอย่างการทำเพื่อเกิดเชื้อเพลิงการลดการเผาอย่างนี้นะน่าสนใจท่านผู้ฟังเป็นการทำงานร่วมกันนะเหมือนกับท่านอาจารย์ประเวศวสีนะซึ่งเพื่อนเป็นนั่นนักคิดนะซึ่งเป็นนักรณรงค์ต่อสู้ในหลายๆเรื่องคือกับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเนี้ยลุกขึ้นมารวมตัวกันสู้เพื่อนห้องกันว่าตามเหลี่ยมขยื่นภูเขาตามเหลี่ยมขยื่นภูเขาสามเหลี่ยมนี่มีอย่างพ้องนี่นะมีภาครัฐมีภาครัฐมีภาคประชาสังคมแล้วก็มีภาควิชาการเป็นสามเหลี่ยมที่มีพลังสูงมากสามเหลี่ยมนี้ถ้าคนในสามอย่างนี้มารวมตัวกันแล้วเกิดการเคลื่อนในการแก้ไขปัญหามันจะไปทั้งหน้าได้นะเพราะว่ามีถึงรัฐนี้มีอำนาจมีหน้าที่แต่เพื่อนก็อู้นะว่ามันมีกรอบมันเป็นแท่งๆบางสามารถที่จะขยายตัวหรือหดตัวได้อะนะมันจ้าตัวเนี่ยนะภาควิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อนก็เป็นนักคิดมีทฤษฎีมีบทเรียนนะมีงานวิจัยเอามาแก้ไขภาคประชาสังคมนี่เคลื่อนง่ายที่สุดพี่น้องชาวบ้านขยับง่ายเคลื่อนง่ายก็วันที่12ได้ก็ประชุมกันเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำได้นะก็ไปประชุมกันโดยที่แบบเป็นทางการกายกล้าลดไผ่กล้าลดมันนะมีใจไปมีใจที่อยากจะฮือพี่น้องในลำปางเนี่ยเปิ้นฮ้องว่ามีอากาศบริสุทธิ์เอาไว้หายใจเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นการรณรงค์ผ่านสื่อสารต่างๆแต่มาภาพก็ฮับปากว่าอันเดียวจะเอาไปสื่อสารตามสถานีวิทยุซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการจัดรายการในสัปดาห์นี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาอู้ดำผู้ฟังนั่งหลายได้ฟังปารภเหตุเหมือนที่อารามาภาพได้เกริ่นไว้เป็นเบื้องต้นว่าหมอนะก็เป็นมะเร็งปอดซึ่งเป็นหมอนุ่มที่เชียงใหม่แล้วก็ตำรวจเป็นมะเร็งปอดโอ้มันเป็นกันง่ายขนาดนั้นเลยค่ะเนาะแล้วเราจะป้องกันเราจะแก้ไขอย่างใดสาเหตุมันเกิดจากอะไรอย่างแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นช่วงใกล้ฤดูกาลในการจับเผาของพี่น้องชาวบ้านนะในส่วนของการปลูกข้าวโพดก็เริ่มเก็บกันแล้วเริ่มแห้งกันละในการเกี่ยวข้าวก็หลายที่ก็เกี่ยวเสร็จแล้วหลายที่ก็กำลังเกี่ยวอยู่นี่นะฮะเอ้ยมันน่าสนใจท่านผู้ฟังนะมันเป็นบทความมีบทความหนึ่งนะของอันกินพีกินพีเนี่ยท่านผู้ฟังเปิ้นก่อทำในเรื่องของอันสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะฮะขยับขยายเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดแล้วก็มีเพื่อนน้องว่าคนของเปิ้นอยู่ในทั่วประเทศนะมาเคลื่อนเรื่องนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยเปิ้นบอกว่าฝุ่น PM 2.5 ทำร้ายเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเปิ้นบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ฟังประชาชน9ใน10คน10คนเนี่ยมีอยู่9คนกำลังเผชิญกับคุณภาพอากาศที่มีมลพิษเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยกำหนดไว้ทั้งนี้ WHO เนี่ยยังอัปเดตสถานการณ์ว่าในแต่ละปีจะมีผู้คนประมาณ7ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศแอนตอยโอ้มันเป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะทั่วโลกถึงแม้ว่าจะมีเป็นพันล้านเนาะ
านผู้ฟังแต่ว่าปีนึงเนี่ยก็จะตายประมาณ7ล้านคนนะตายจากอากาศเป็นพิษอากาศเป็นพิษเหมือนกับ9ใน10คนน่ะมีถ้ามี10คนเนี่ย9คนเนี่ยตายนะหรือว่าประสบปัญหาในเรื่องของอากาศเป็นพิษมันบอกว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุดคือฝุ่นละอองขนาดเล็กบักเกิน 2.5 ไมครอนหรือที่เฮาฮ้องว่า PM 2.5 นี่นะในปีพ.ศ. 2561ท่านผู้ฟังมีพื้นที่18แห่งนะ18แห่งจาก53แห่งใน29จังหวัดที่มีความเข้มข้นของ PM 2.5 เฉลี่ยรายปีเกินมาตรฐานในบรรยากาศของประเทศไทยซึ่งกำหนดไว้ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็พื้นที่เมืองทั้ง53แห่งเนี้ยยังมีความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยรายปีนี่นะท่านผู้ฟังเกินค่ามาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกซึ่งกำหนดไว้ที่10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM 2.5 ที่มาคุกคามพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากไหนเพิ่นยกตัวอย่างเนาะกินพิษยกตัวอย่างว่า PM 2.5 เนี่ยมาจากทั้งแหล่งกำเนิดชั้นปฐมภูมิก็คือชั้นเบื้องต้นที่มันต้องเกิดต้องมีนะเช่นการคมนาคมขนส่งการคมนาคมขนส่งก็คือการสัญจรไปมาโดยอาศัยรถยนต์รถที่ใช้น้ำมันควันของมันนะท่านผู้ฟังรถเขาพอรถในจังหวัดต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีควันอันนี้มันก่อทำเมื่อเกิด PM 2.5 นะแล้วก็นับวันเนี่ยลดก็จะเพิ่มนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้น PM 2.5 ก็นักขึ้นอันนี้อันแรกเลยอันที่สองเกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็โรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ผลิตโดยใช้ถ่านหินในประเทศที่เปิ้นพัฒนาแล้วท่านผู้ฟังต่างประเทศเนาะเปิ้นก็พยายามลดการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินลงแล้วก็หันไปใช้สิ่งแวดล้อมเช่นกังหันลมจากแดดนะใช้อันแสงโซลาร์เซลล์จากรังสีเนาะจากนิวเคลียร์ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอาหันนะที่เกิดสึนามิก็นับว่าฟุกุจิมะนี่นะพัดเข้าไปกระทบโรงงานโรงผลิตไฟฟ้าฟุกุจิมะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ทำให้เกิดความเสียหายกันกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลนะแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขละนะวันนี้เปิ้นบ่ใจเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลประเทศที่พัฒนาแล้วนะพยายามจะลดเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลก็คือจากถ่านหินเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยมันทำให้เกิดมลภาวะเยอะนะแต่มันนึงคือการเผาในที่โล่งของพี่น้องชาวบ้านเผาซากพืชที่เป็นเศษการเกษตรบ่ว่าจะเป็นฟางข้าวบ่ว่าจะเป็นต่อฟางข้าวโพดบ่ว่าจะเป็นใบไม้อย่างนี้นะการเผาในที่โล่งแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆอุตสาหกรรมการผลิตก็คือโรงงานต่างๆเนี่ยที่เปิ้นผลิตเนี่ยนะในลำปางนี่ก็มีหลายโรงงานต่อผลิตก็ทำเมื่อเกิด PM 2.5อันนี้เป็นแหล่งกำเนิดชั้นปฐมภูมิทีนี้มันยังมีแหล่งกำเนิดแบบทุติยภูมิท่านผู้ฟังซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในอากาศโดยมีสารกลุ่มซัลเฟอร์หรือกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็กลุ่มแอมโมเนียเป็นสารตั้งต้นดังนั้นเนี่ยการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ไนโตรเจนออกจากแหล่งกำเนิดต่างๆโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลและการผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อ
เกิดการรวมตัวกันในบรรยากาศก็จะมีผลต่อการก่อตัวของ PM 2.5 ชั้นทุติยภูมิเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือใกล้โรงไฟฟ้าที่ผลิตด้วยก๊อซิลหรือถ่านหินก็มีความเสี่ยงสูงต่อการจะถูกคุกคามจาก PM 2.5 ทีนี้มันก็มีคำถามนะถามว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันทำร้ายตัวเฮาอย่างไรฝุ่น PM 2.5 เนี่ยท่านผู้ฟังถูกพิจารณาว่าเป็นมลพิษที่มีผลกระทบกับสุขภาพมากที่สุดในบรรดามลพิษทางอากาศโดยทั่วไปเพราะอย่างเพราะขนาดของมันเนี่ยน้อยมากPM 2.5 เนี่ยสามารถเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้แล้วก็จากนั้นก็เข้าไปส่งผลกระทบทั่วร่างกายเป็นสาเหตุของผลกระทบด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนักหนาจารีหลายอย่างตรงมาจากข้อมูลสภาวะอากาศโลกเอิ้นระบุว่า PM 2.5 เนี่ยก่อเพื่อเกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 37,500 รายต่อปีนี่คือวิกฤตด้านสาธารณสุขโดยที่ละอ่อนคนสูงอายุแล้วก็กลุ่มประชากรเสี่ยงในสังคมไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดท่านผู้ฟังฝุ่นละอองขนาดบะเกิน 2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5 เนี่ยมีขนาดน้อยกว่า1ใน25ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์มันน้อยเส้นผมมนุษย์เนี่ยยังว่าน้อยแต่ว่า PM 2.5 มันน้อยกว่านั้นแถมมันสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่งลมในปอดแล้วก็กระแสเลือดโดยตรงส่งผลอันตรายต่อกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังหลายโรคแล้วก็ลามไปสู่การเป็นโรคมะเร็งจากการศึกษาซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารโลกนี่ท่านผู้ฟังเปิ้นกับปะว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิดทั้งที่เป็นสารละคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็งจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคได้แก่โรคปอดอุดตันเรื้อรังโรคเส้นเลือดในสมองโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งปอดแล้วก็โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนกลางสำหรับก๊าซโอโซนเป็นสารละลายเครื่องปอดก็ทำให้ปอดติดเชื้อได้ง่ายจึงเป็นปัจจัยร่วมอันก่อให้เกิดโรคปอดอุดตันเรื้อรังการเข้าถึงอากาศสะอาดเป็นสิทธิ์ของทุกคนกินพีทเปิ้ลก็เรียกร้องด้วยกรมควบคุมมลพิษยกระดับค่ามาตรฐาน PM 2.5ในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทยเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกเพื่อปกป้องสุขภาพแล้วก็ชีวิตของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเป็นความเป็นมาเป็นไปที่ PM 2.5 หรือว่าฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อร่างกายเรารู้ว่าส่งผลกระทบอย่างไรรู้ว่าเกิดจากอะไรอย่างนี้นะโดยเฉพาะสาเหตุของการเกิดนี่นะเกิดมาจากหลายสาเหตุนะลักลักมีทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิเนาะปฐมภูมิเช่นการขนส่งการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลการเผาในที่โล่งแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆนะเกิดจากแหล่งกำเนิดทุติยภูมิเกิดจากสารเคมีในอากาศโดยเฉพาะสารกลุ่มซัลเฟอร์ไดออกไซด์กลุ่มไนโตรเจนและกลุ่มแอมโมเนียมันก็ทำเมื่อเกิด PM 2.5 ขึ้นมา
มันทำให้เกิดหลายๆโรคในร่างกายถ้าเข้าไปในร่างกายได้ทีนี้ท่านผู้ฟังเรื่องที่ว่าไปเนี่ยยังไกลตัวเฮายังบักใกล้ตัวเฮาเตื้อเอามาพอเรื่องใกล้ๆตัวเฮานี่มันมีบทความอันหนึ่งที่เพิ่นบอกว่าสถิติมะเร็งปอดในเชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ยสูงกว่าทุกภูมิภาคของไทยฟังแล้วน่าตกใจโอ้บ่ธรรมดาด้วยเนี่ยพี่น้องภาคเหนือพี่น้องเชียงใหม่อยู่ในสภาพอากาศที่เป็นพิษจากงานศึกษาอ้างอิงข้อมูลวิจัยเปิ้นพบชนิดของมะเร็งปอดที่เกี่ยวกับ PM 2.5 ขณะที่สังคมนั้นกำลังตื่นตัวหลังจากกรณีอาจารย์หมอวัย28ปีที่เชียงใหม่เผยว่าตัวเก่าเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่บ่อสูบบุหรี่ทั้งที่ออกกำลังกายทั้งที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ล่าสุดมีตำรวจแถมนุ่มอยู่เนาะก็ออกมาบอกว่าโอ๊ะก็ป่วยเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ออกกำลังกายทั้งที่แบบสูบบุหรี่นะเนี่ยโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านผู้ฟังนะมันมีอันหนึ่งที่เพิ่นบอกว่าจากกรณีนายแพทย์กิตติไทยธนสมบัติกุลอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกแล้วก็สถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุ18ปีออกมาเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่ากำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทั้งที่บสุบุรีแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีเมื่อวันที่12มีนาคม2565เพจ Facebook สื่ออาสาเปิดเผยข้อมูลสถิติมะเร็งปอดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือโดยการอ้างอิงงานศึกษางานวิจัยของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษยามาศชีวสกุลยงหัวหน้าหน่วยวิชามะเร็งวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจท่านผู้ฟังเขาลองมาฟังพอคอยออกนะแล้วก็กำเดียวเอาจะมาหาวิธีการในการป้องกัน PM 2.5 อันนี้เพิ่นยกตัวอย่างที่เชียงใหม่แต่ใกล้บ้านเฮาเนี่ยนะครับเพิ่นบอกว่า ในงานวิจัยของงานอาจารย์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษยามาศชีวสกุลยงหัวหน้าหน่วยวิชามะเร็งวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นปากว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพศชายในทะเบียนมะเร็งของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจำนวน 14,299 รายแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งปอดเพศหญิง5,664รายเมื่อพิจารณาอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยก็ใจท่านผู้ฟังป่วยเป็นมะเร็งปอดร้อยละ9.3เพศหญิงร้อยละ3.6สำหรับข้อมูลผู้ป่วยในเชียงใหม่เนี่ยก็จ่ายเนี่ยร้อยละ2.3ไม่ยิงเนี่ยร้อยละ9.6อันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่นะในลำปางในจังหวัดลำปางบ้านเฮาเนี่ยนะอันก็จ่ายร้อยละ7.6ไม่ยิงร้อยละ53โอ้บ่ธรรมดาเนอะส่วนที่จังหวัดสงขลาก็จ่ายร้อยละ 4.9 ไม่ยิงร้อยละ 13.5 โอ้ทางภาคใต้ท่านผู้ฟังอากาศดีเฮ้ยคนป่วยมะเร็งน้อยอย่างจังหวัดสงขลาเนี่ยก็จ่ายร้อยละ 4.9 ไม่ยิงร้อยละ 13.5 มาพอเชียงใหม่ก็จ่ายร้อยละ 22.3 ไม่ยิงร้อยละ 9.6 ลำปางก็จ่ายร้อยละ 7.6
ไม่ยิงร้อยละ53หมดก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่สงขลาก็จ่ายร้อยละ 4.9 ไม่ยิงร้อยละ 13.5 ก็เลยระบุหรือว่าสรุปจากการทำวิจัยเพื่อนก็บอกภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการป่วยเป็นมะเร็งปอดมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าการเป็นมะเร็งปอดนั้นมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่แต่อัตราการสูบบุหรี่ของคนภาคเหนือเนี่ยมาได้นักไปกว่าภาคอื่นๆแต่อัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดกับสูงกว่าภาคอื่นๆเนี่ยอย่างถึงเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังต้องขอยกตัวอย่างนะสมัยก่อนเนี่ยป้าอุ้ยจะชอบสูบบุหรี่ชิโยนะบุหรี่ชิโยคนสมัยก่อนนี่เปิ้นมากตัวบุหรี่ชิโยมีโป้ยาคืนนี่โรคมีตองมีหนังใบตองที่เอามาย่างมันแห้งแล้วไอ้นั่นแล้วก็มีบุหรี่ชิโยแอมบปอยังมีอันอย่างก็เปลือกมะขาม เปลือกมะขามที่เอามาเนี่ยมันเป็นย่อยๆเม็ดน้อยๆเอามาอุ่ยนี่นะในสมัยก่อนป้าอุ้ยจะชอบสูบบุหรี่ชิโยการแพทย์ก็จะบอกว่านี่คือสาเหตุหลักของมะเร็งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยมันลดลงอย่างมากในวัดในวาต่างๆก็กระติดป้ายไว้ว่าเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่แล้วก็จัดสรรที่ทางหลังที่อากาศโล่งๆดังหลังเป็นที่สูบกระทั่งมีกรณีหนึ่งที่มีโยมจากจังหวัดทั้งอีกสามขึ้นมาทางเหนือมาสำรวจเลยว่าวัดไหนบัดติดป้ายวัดไหนติดป้ายบัดติดป้ายวัดนี่มันมีสารภาพพิเศษเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเจ้าวาดเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายท่านก็ไปแจ้งความเลยแหละวัดไหนที่บัติดป้ายห้ามสูบบุหรี่นี่นะโดยเฉพาะท่านกินเหล้าโดยอย่างวัดนั้นเป็นยังเรียนเจ้าวาดก็โดนศาลฟ้องศาลเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลกันวุ่นวายนะฮะทีนี้การสูบบุหรี่มันลดลงโอ้สมัยตะกอนนี่นักหนาจารีที่ไหนทั้งใดแต่ด้วยการรณรงค์นี่ก็ทำให้คนไปสูบโดยสูบก็ต้องไปสูบในที่ที่มันรับหูรับตาแต่ว่าอัตราการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยก็สูงขึ้นทั้งนี้การสูบบุหรี่เนี่ยลดลงงานวิจัยในช่วงหลังๆแต่ปะว่าชนิดของมะเร็งปอดนั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝุ่นควัน PM2.5 PM2.5 นี่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งสมัยตะกอนเท่ากับคิดว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดนะสูงอีกเนาะแต่ปรากฏว่าคนที่สูบก็ลดลงมานักแต่มะเร็งปอดกลับสูงขึ้นงานวิจัยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องคนหมอที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องมันก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างคนสูบบุหรี่มันน้อยลงแต่ก่อนนี้ชอบสูบบุหรี่ชิโยเนี่ยมันเรียนให้มันมีละบุหรี่กองบุหรี่อย่างก็ลดลงแล้วทำไมคนถึงเป็นมะเร็งนักขึ้นแต่ว่าเราออนรุ่นใหม่เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเตือนกันเนี่ยก่อนในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่คนจะเป็นพลเมืองเป็นกำลังของบ้านของเมืองต่างหน้าเนี่ยนะบุหรี่ไฟฟ้าท่านผู้ฟังลูกหลานใครคนใดนี่นะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดนะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะต้องช่วยกันพอโลกพอลานของเฮานะครับทีนี้ท่านผู้ฟังงานศึกษางานวิจัยของรองศาสตราจารย์เพชรหญิงบุษยมาศเปิ้นระบุว่า PM2.5 นี่เป็นสันก่อมะเร็งที่มีขนาดโมเลกุลน้อยเพียง 2.5 ไมครอนเล็กมากจนมองบ่หันด้วยตาเปล่าดังนั้นเมื่อ PM2.5 ลอยเข้าไปในปอดลอยเข้าไปในลมหายใจ
ซดเข้าไปในปอดจะเข้าไปโดยที่เอาบ่ฮู้สึกตัวแล้วก็ป้องกันบ่ได้ทีนี้เมื่อมันเข้าไปในปอดแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบมีการกลายพันธุ์หรือว่า DNA หรือว่า RNA หากร่างกายได้รับสาร PM 2.5ในปริมาณนักและกับเมินล้ำไปเนี่ยร่างกายจะต่อสู้บ่ไหวจะทำให้กลายเป็นมะเร็งปอดได้โดยมะเร็งที่พบสัมพันธ์กับ PM 2.5 ก็คือชนิดอาดีโนคาซิโนมามะเร็งประเภทนี้คือมะเร็งชนิดต่อมอาดีโนคาซิโนมาเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดต่อมซึ่งไม่ยิงท่านผู้ฟังมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดชนิดนี้ได้นักกว่าพ่อจ่ายส่วนคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเมื่อสูด PM 2.5 เข้าไปความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดจะทวีคูณขึ้นเป็น2เท่าจากนอกจากนี้เนี่ยท่านผู้ฟังรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษยมาศท่านก็บอกว่าในอดีตมะเร็งปอดที่พบคนป่วยในภาคเหนือก็คือเอลมัตคาซิโนมาแต่แนวโน้มในปัจจุบันพบมะเร็งชนิดอะดีโนคาซิโนมาในผู้ป่วยนักขึ้นมะเร็งประเภทใหม่ก็คืออะดีโนคาซิโนมามาจากฝุ่น PM 2.5สมัยตะก้อนเนี่ยคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดในภาคเหนือคืออาเคลมัตคาซิโนมานักแต่ระยะหลังๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเนี่ยก็ปะว่าเฮ้ยมันเกิดเป็นมะเร็งชนิดใหม่ขึ้นมาก็คืออะดีโนคาซิโนมาต่อมาจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ก่อนจะไปเป็นครับนี้เพื่อเขาจะรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยท่านผู้ฟังหมอก็จะบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้แล้วเนื้อทำใจหรือว่าจะให้คีโมนะแล้วเวลาให้คีโมเนี่ยมันส่งผลกระทบโอ้ทำให้ผิวหนังดำทำให้ผมร่วงทำให้ร่างกายได้รับสารเคมีชนิดนี้เนี่ยมันเกิดมันก็เป็นผลกระทบแต่มันฆ่ามะเร็งจริงเนี่ยมันก็ไปฆ่าเซลล์อื่นๆโดยทำร้ายร่างกายโดยแต่มันก็ต้องใช้มันยำมันทีนี้ท่านผู้ฟังจากข้อมูลรายงานสถิติสาธารณสุขเมื่อปี2563ล่าสุดนี่นะเปิ้ลก็ระบุว่าสาเหตุการตายสำคัญของคนไทยต่อประชากร 100,000 คนอันดับหนึ่งคือมะเร็งโดยที่มะเร็งปอดนั้นเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ2ก่อนหน้านี้คือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสังคมไทยให้ความสนใจครับกรณีการเสียชีวิตของรองศาสตราจารย์ดร.พานุวรรณจันทวรรณกูลซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งระดับโลกเป็นเก่งเรื่องของผึ้งสายพันธุ์ผึ้งเกี่ยวกับการทำน้ำผึ้งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดทั้งที่อาจารย์ท่านนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พานุวรรณจันทวรรณกูลเนี่ยเปิ้นบ่เคยสูบบุหรี่บ่เคยสัมผัสควันบุหรี่ยกเว้นอาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 มายาวนานโดยสาเหตุมะเร็งปอดคาดว่าอันนี้เป็นคาดว่าน่าจะมาจากมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่เรื่องนี้การบูฟังศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีศาสตร์ภุกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการสูบบุหรี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็เพิ่นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเพิ่นก็เคยฮือความคิดความเห็นสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้เกิดพรบเกิดกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดอากาศสะอาดโดยระบุว่าทุกครั้งที่ผมขึ้นไปบนดอยสุเทพพอกอยลงมาในเมืองเชียงใหม่จะหันฟ้าหันหมอกปกคลุมเมืองเชียงใหม่อันเนี้ยทำให้เกิดเป็นเรื่องที่เปิ้นเกิดความเป็นห่วงความคิดก็เชื่อมโยงไปถึงสถิติมะเร็งปอดของพี่น้องเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือที่สูงกว่าทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในหมู่แม่หญิงเปิ้นยกตัวอย่างท่านผู้ฟังว่าอเมริกาเนี่ยมีพรบ.อากาศสะอาดตั้งแต่ที่คริสตศักราช1963หรือว่าเกือบ60ปีมาแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเปิ้นไปไกลกว่าเฮาเลย60ปีมาแล้วเปิ้นมีพรบอากาศสะอาดเปิ้นก็บอกว่าเท่าที่ติดตามดูอยู่ห่างๆเนี่ยถ้าเอาทฤษฎี3 เหลี่ยมขยี้ภูเขาเหมือนที่อาตมาภาพอู้ตะกี้3เหลี่ยมนี่ก็มีภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาควิชาการของนั่นอาจารย์หมอประเวศวสีมาจับก็จะพบว่าเหลี่ยมที่หนึ่งคือข้อมูลด้านวิชาการเนี่ยโดยเฉพาะข้อมูลด้านวิชาการที่พูดถึงเรื่องความเสียหายจากมลพิษที่เรามีมากพอสมควรเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมที่สำคัญเหลี่ยมที่สองด้านความตื่นตัวของพี่น้องชาวบ้านประชาสังคมต่อปัญหามลพิษก็มีอยู่ในระดับสูงขณะนี้นี่เฮาอยู่ที่จะขับเคลื่อนเหลี่ยมที่3ก็คือการเคลื่อนเหลี่ยมของการเมืองก็คือเหลี่ยมภาครัฐจะเคลื่อนอย่างไรก็คือทำเพื่อเกิดนโยบายกฎหมายที่จะต้องมีรวมทั้งมีการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายเปิ้นก็ต้องการพรบ.อากาศสะอาดเพื่อมีกฎหมายเอามาบังคับใช้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบนี้กฎหมายก็เป็นกลไกหนึ่งในการจะไปเคลื่อนเรื่องนี้ถ้าไม่มีกฎหมายหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไปเคลื่อนมันก็ยากภาคเอกชนภาคประชาสังคมพี่น้องชาวบ้านก็เคลื่อนกันไปแต่ภาคลักๆใหญ่ๆคือภาคการเมืองคือภาคราชการมันบ่เคลื่อนเปิ้นก็บอกว่าอาจารย์อันหมอประกิจเนี่ยเปิ้นก็บอกว่านักการเมืองจะตัดสินใจตามข้อมูลหลักฐานและก็ตื่นตัวกระแสสังคมที่สนับสนุนซึ่งเหลี่ยมนี้อาจจะยังสูงบ่พอและยังบ่ต่อเนื่องโดยจะตื่นตัวตามฤดูกาลซึ่งจะต้องเสริมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นหากคือเขายึดคำสั่งเสียของอาจารย์อนุวรรณเป็นพลังในการขับเคลื่อนพักดันมาตรการที่จะนำไปสู่การลดมลพิษทางอากาศเนี่ยคือเกิดขึ้นในสังคมไทยการร่วมกันแก้ปัญหามลพิษเป็นแผนรัฐแผนงานหนึ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เนี่ยพร้อมจะสนับสนุนแต่เพิ่นก็บอกว่าผมขอฮือกำลังใจแก่ภาคีเครือข่ายต่างๆที่ทำงานด้านควบคุมมลพิษอันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจเพิ่นก็ได้ฮือข้อมูลแล้วก็ได้ฮือกำลังใจมาท่านผู้ฟังเฮาหันปัญหาหันความเดือดร้อนเอามาพอที่แหล่งกำเนิด PM 2.5 การขนส่งคมนาคมก็สามารถช่วยได้ประเทศไทยมันเสียอย่างหนึ่งมันบ่มีรถโดยสารสาธารณะที่ดีพอมันก็เลยบ่จูงใจให้คนไปใช้รถโดยสารสาธารณะก็เลยมีรถยนต์ส่วนตัวในประเทศต่างประเทศที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วท่านผู้ฟังรถโดยสารสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญเพิ่นมาใช้รถส่วนตัว
เปิ้นก็ใช้รถสาธารณะในการเดินทางไปทำงานเพราะว่ามันพร้อมมันดีการขนส่งคมนาคมมันดีเขาจำได้เนาะในประเทศญี่ปุ่นมีชินคังเซ็นรถไฟความเร็วสูงประเทศใกล้ๆบ้านเฮาตอนนี้มีแล้วประเทศลาวหลายคนหลายท่านที่ฟังอยู่อาจจะเคยขึ้นไปลองแล้วเนาะแล้วก็ประเทศมาเลเซียอินโดเนี่ยเพิ่นก็มีละรถไฟวันนั้นในสื่อโซเชียลก็เดินแต่ประเทศไทยเนี่ยรถไฟเขาก็ยังใช้รถไฟสมัยพระเจ้าเขา เออในสมัยบักเก้าบักเกี้ยเป็นรถไฟดีเซลรางธรรมดาเที่ยวล่องอันนี้เป็นรถท้องถิ่นรถที่ใช้อยู่ก็เป็นรถไฟดีเซลซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการเกิด PM 2.5 คนก็บ่ค่อยใช้ขาดทุนกู้ปีนะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนี้อันหนึ่งเพราะนั้นรัฐบาลควรจะต้องหันมาพอเรื่องของการขนส่งคมนาคมการเมื่อเกิดรถโดยสารสาธารณะหรือการบริการการเคลื่อนย้ายขนส่งสาธารณะซึ่งมันดีซึ่งมันมีคุณภาพทำเพื่อจะบ้านรถการใช้รถโดยสารรถยนต์ส่วนตัวน้อยลงอันนึงคือการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินเราสามารถช่วยได้โดยการประหยัดไฟบัดเปิดนักบัดใช้นักยกตัวอย่างเนาะวัดอาตมาภาพที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรเพิ่งทำบุญนะครบรอบ10ปีในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งแต่สร้างมาจนถึงวันนี้นะท่านผู้ฟังบัดได้ใช้ไฟกระแสไฟลักจากโรงไฟฟ้าไม่เหมาะซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลถ่านหินแต่ใช้จากโซลาร์เซลล์ก็เพียงพอต่อการใช้เนาะเขาใช้ประมาณนี้บ่นักบ่นาบ่มีตู้เย็นมีทีวีบ่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรสักอย่างอะนะฮะก็อยู่ได้10ปีอะมีก็แสงสว่างแล้วก็ไฟที่จะใช้ชาร์จแบตโทรศัพท์ใช้โน้ตบุ๊กเครื่องพิมพ์นิดหน่อยเอาละแต่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้นักๆก็จะใช้เครื่องปั่นไฟมาช่วยบางอย่างบางครั้งแต่ก็เมื่อนานตื้อนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้พลังงานจากไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เป็นหลักอันนี้เขาก็สามารถลดได้โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆโรงงานแสงสว่างนี่เบิ้ลใช้โซลาร์เซลล์หมดเลยหรอลดหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายสูงมากมีการรณรงค์อยู่หลายๆครั้งที่ถึงภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะฮะทำให้ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงถ่านหินนักลงนักโดยมาหันมาใช้พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์นักขึ้นมีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลติดแผงโซลาร์เซลล์ก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟได้เยอะมีโรงงานอุตสาหกรรมติดโซลาร์เซลล์ก่อนลดค่าใช้จ่ายเยอะยังอาตมาภาพเนี่ยบ่ได้เสียค่าไฟฟ้าบ่ได้เสียสักบาทค่าไฟฟ้าเพราะว่าบ่ได้ใช้โซลาร์เซลล์เพราะว่าวันซืนก็ไปเปลี่ยนแบตใช้มา 3-4 ปีละนะฮะก็ 4-5 ก้อนก็ประมาณ 13,000 บาทต่อปีนะต่อปีนะฮะ 13,000 บาทต่อปี3ปี4ปีเวลาเปลี่ยนเตือนนึงแต่ปกติก็ต้องมันเติมน้ำกรดน้ำกันซึ่งขวดละ4บาทขวดละ10บาทก็ใช้ประมาณ 5-6 ขวดพันเมื่อนานเติมเกลือ3เดือน2เดือนเนี่ยนี่มันทำให้เขาได้หันเขาสามารถช่วยในการลด PM 2.5 ได้อันแรกเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องการใช้รถใช้ลาอันที่2คือการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินเปลี่ยนหลายๆอย่างมาเป็นระบบโซลาร์เซลล์การเผาในที่โล่งสามารถลดได้ลดการเผาในที่โล่งนะอย่างกรณีซากจากฟางข้าวจากข้าวโพดเนี่ยเอาสามารถลดลงมาเพื่อเกิดการเผาโดยการที่เอาวัตถุดิบตัวนี้มาทำมันเป็นปัญหาว่าเครื่องตัดสินใจของคนถ้าคนจะเผามันต้องเผาไม่ขีดก้านเดียวไปแช็กอันเดียวนะ
มันแบบเสี่ยงอย่างนักอ่ะเผาไปแต่ว่าอาการเผาทุกครั้งทำเมื่อเกิดมลภาวะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่เราลดการเผาลงเนี่ยเอาวัตถุดิบที่มันเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นซากจากการเกษตรเอามามัดเอามาบดมาอย่างต่างๆเนี่ยเป็นปุ๋ยอ่ะมันจะทำให้ลดการเผาได้อันนึงก็คือชิงเผาเผาก่อนที่จะถึงฤดูกาลปนควันอันนี้ก็ได้ส่วนนึงถ้ามันเนี่ยมาได้แต่ในเรื่องของการเอามาย่าปุ๋ยแต่ถ้าทำได้เนี่ยมันจะดีตอนนี้เนี่ยที่จะซื้อเนี่ยท่านผู้ฟังของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์13ไร่เจ้าของบ้านกับเฮือพี่น้องเกษตรกรแห่งหมู่บ้านหนึ่งมาเจ้าปลูกข้าวโพดมันเสียหายนะปลูกข้าวโพดดินเสียแล้วก็พ่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกครั้งทุกทีอาณาภาพก็โอ้เฮามาตุกมาทรมานกับการมาสูดอากาศที่มันเป็นพิษโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปีทุกปีป่วยทุกปีในช่วงฤดูกาลพอปลูกก็ตัดสินใจท่านผู้ฟังว่าจะซื้อแล้วเนี่ยยังปัดไถแล้วก็ปลูกก็ไหมเหมือนกับที่ข้างหลัง15ไร่ปั๊บซื้อกับปั๊บจะละขึ้นโลกแล้วก็เอาก้อนไม้ลงท่านผู้ฟังหลายท่านก็มาช่วยกันปลูกเนาะท่านที่มาช่วยกันปลูกก็มาเป็นเจ้าภาพก้อนไม้เนี่ยอันนี้ต้องอนุโมทนาขอบคุณท่านผู้ฟังที่สร้างปอดนะให้กับโลกนะสร้างความร่มรื่นให้กับโลกตอนนี้ก้อนไม้กับติดเยอะอยู่กระต่ายประมาณสัก30ต้นปลูก200กว่าต้นน่ะตาย30ต้นนี่ก็ถือว่าเยอะละมาเยอะละนะฮะรอดเยอะนะเพราะนั้นเราจะสามารถลดการเผาในที่โล่งได้อย่างไรยกตัวอย่างกรณีเทศบาลนครลำปางท่านสธ.สมหมายคงไพบูลย์เนี่ยท่านก็มาประชุมในวันนั้นท่านก็บอกว่าตอนนี้กิ่งคือนายเทศบาลนี่มันเผามาได้อยู่แล้วนะฮะเอาก็เอากิ่งไม้เอาที่โคจากก้อนไม้ก็ตอกมาไว้หน้าบ้านปั่นแล้วอย่างนั้นมาไว้หน้าบ้านเทศบาลก็เก็บไปซึ่งแยกต่างหากจากรถขยะต้นก็บอกว่าใช้รถขยะรุ่นเก่ามาเก็บเศษใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้รถขยะรุ่นใหม่ก็เก็บขยะไปแยกกันคนละวันคนละหน่วยงานแต่แล้วก็เอาไปบดแล้วก็คนไปฮือกับ HCG เนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่สามารถลดการเผาลงนะฮะแล้วมีหลายที่หลายตังครับซื้อใบไม้เอาไปมักเนี่ยปุ๋ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเพิ่นมีสูตรการมักปุ๋ยจากใบไม้จากวัสดุที่มันเหลือใช้จากการเกษตรเอามากองเอาขี้งัวเข้าใส่บางเถื่อก็มันมีเทคนิคในเรื่องการกองนะทำเป็นกองสามเหลี่ยมนะทำปืนท่านก่อนเอาต่อเข้าใส่แล้วก็เจาะงูวันดีคืนดีก็เปิดลมเข้าใส่วันดีคืนดีก็ฉีดน้ำเข้าใส่มันทำให้เกิดการย่อยสลายของวัตถุเนี่ยได้ง่ายก็เป็นปุ๋ยได้อย่างเงี้ยนะฮะพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าจะเป็นเทศบาลเป็นอบต.ถ้าจะดูงานเนี่ยมาดูงานที่เทศบาลนครลำปางเป็นจัดการเรื่องนี้ได้ดีแล้วอันนึงคืออุตสาหกรรมการผลิตอันนี้ยากมากต่อการจะไปอู้ไปเอ่ยกับเปิ้ลนะแต่ว่าถ้าเปิ้ลหันความสำคัญของตัวเปิ้ลว่าเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิด PM 2.5 เนี่ยในการใช้เตาเผาประเดี๋ยวนี้มันมีเตาเผาที่มีคุณภาพมันมีเตาเผาที่ดีที่ลดผลกระทบทำเมื่อเกิด PM 2.5 ลงอาจจะต้องลงทุนสักนิดสักหน่อยนึงอยากจะให้เตาเผามาเก่ามาก่อนนี่นะที่มันเกิด PM 2.5 เยอะก็ลดลงนะอันนี้คือสาเหตุและการป้องกันเหล่านี้แล้วพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถเนี่ยได้3เรื่องเรื่องแรกคือการขนส่งเราก็สามารถลดเรื่องนี้ลงได้ถ้าบักใกล้บักไกลกับเตียวบักใกล้บักไกลกับรถทีบบักจำเป็นต้องลดเครื่องรถยนต์ไปละนะฮะแล้วก็ทับเนี่ยถ้ารัฐบาลสามารถปรับระบบกันขนส่งคมนาคมได้
แล้วมีแรงจูงใจเพื่อพี่น้องขึ้นขนส่งคมนาคมที่รัฐจัดขึ้นโดยการที่บ่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวนี่มันจะดีมากแต่ประเทศไทยมันติดตั้งเนี่ยมันยังบ่มีเตื้อประเทศเดินๆมันมีมาแล้วลาวก็ยังมีแล้วแต่มันนั่นคือการใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็พลังลมก็คือกังหันลมแทนการไปการแทนการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินนะแล้วก็ลดการเผาในที่โล่งเอาก้อนห้องว่าเศษวัชพืชเศษซากพืชหมู่นั้นเอามาแปลงเป็นปุ๋ยขึ้นหมดนะครับมันก็จะทำให้มาเกิดมลภาวะมาเกิดPM 2.5อัตราภาพตารางพอตั้งหลังที่เพิ่นกำลังเก็บข้าวโพดหลังวัดนี่นะหลังวัดเก็บข้าวโพดแล้วก็พยายามระดมทุนอยากจะซื้อเพื่อได้ซื้อแล้วปุ๊บก็จะเอารถไถเขาปรับคือสั่งข้าวโพดแล้วก็เกาข้าวโพดมันก็อยู่ในฮะนะอยู่กับดินนั่นบดในดินแต่แล้วก็จะปั๊บคือมันโล่งแล้วก็เอารอหน้าฝนเอาต้นไม้ลงแต่ถ้าบ่ปั๊บตอนนี้นะหลังจากที่เปิ้นเก็บข้าวโพดเสร็จมันก็จะเหลือต้นข้าวโพดซึ่งมันเป็นต้นที่พร้อมที่จะติดไฟประมาณ13ไร่อยู่ตั้งหลังนั่นมันทุกปีอ่ะมันลามมาตั้งหลังต้องใช้รถดับเพลิงของอบต.ของงานการไฟฟ้ามาดับทุกปีแล้วก็หลังจากมันไหม้เสร็จเนี่ยถ้ามันไหม้ไม่ตอนนี้นะตกเมื่อคืนฝุ่นที่มันควันที่มันลอยขึ้นไปมันก็จะลงต่ำเพราะอุณหภูมิมันเปลี่ยนมันขึ้นไปบนมาได้ มันก็จะแผ่กระจายไปอดก็ถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเหม็นควันขนาดท่านผู้ฟังเจ็บเก่าเมาหัวมดแต่ถ้าซื้อท่านได้ปั๊บได้เนี่ยเอาต้นไม้ลงไปปลูกจัดระบบน้ำดีๆเนี่ยก็จะเป็นตอบแทนใหม่ให้กับพี่น้องชาวบ้านอันนี้คือเรื่องของฝุ่นควันที่มาจาก PM 2.5 ซึ่งเป็นวิกฤตที่มันอยู่ใกล้ตัวเฮาและเฮาบ่ค่อยสนใจแต่ว่าช่วงนี้เป็นกระแสของการตื่นตัวเชียงใหม่เพิ่นก็มีสภาลมหายใจของพี่น้องชาวบ้านพยายามเคลื่อนไหวอย่างโดยเฉพาะการทำเพื่อเกิดนโยบายสาธารณะคือภาครัฐเอาไปปฏิบัติใช้ร่วมกับภาคประชาสังคมเหมือนกับสามเหลี่ยมกระเยื่อนภูเขาอะภาคการเมืองภาครัฐภาคการเมืองอยู่ด้วยกันภาคประชาสังคมพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ภาควิชาการเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยกันมันก็จะเป็นพลังในการจะเคลื่อนย้ายภูเขาเคลื่อนย้ายปัญหาต่างๆให้มันหมดไปท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตกีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลา 4-5 ไปจนถึง 7 โมงแม่เจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระชาวประจานหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมของนังวัดสายหินโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจจงบันทึกเทพเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กเอฟเอ็ม 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8 โมงไม่เจ้าเป็นต้นไปวันนี้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5เป็นเรื่องของปัญหาที่ทำเมื่อเกิดเป็นโรคมะเร็งปอดและโรคอื่นๆพูดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นของ PM 2.5 ในมิติทั้งปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมิได้อู้เอ่ยถึงตัวอย่างของคนที่เป็นมะเร็งปอดที่เกิดจาก PM 2.5 ซึ่งคนเหล่านี้ท่านผู้ฟังบ่เคยสูบบุหรี่บ่ใกล้คนสูบบุหรี่บ่สัมผัสบุหรี่นะแล้วก็มันมีงานวิจัยอันนึงว่าในสมัยก่อนเนี้ยเขาก็บอกว่าคนที่สูบบุหรี่จะเป็นมะเร็งปอดนักขึ้น
แต่นะวันนี้คนสูบบุหรี่ลดลงแต่มะเร็งปอดกลับสูงขึ้นเพิ่นก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันเกิดจาก PM 2.5 มันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับก็เอามาอู้มาเอ่ยให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเพื่อเกิดจิตสำนึกในส่วนตัวเฮาเฮาจะฮื้อบ้านเมืองที่เฮาอยู่อย่างใดเป็นไปอย่างใดมันก็อยู่ที่ตัวเฮาอาตมาภาพเป็นทุกเจ้าหลายคนก็บอกว่ามายุ่งอะไรอย่างกับเรื่องควันเรื่องฝุ่นประเด็นมายุ่งอะไรอย่างนี้นะเออถ้าเป็นทุกเจ้าอยู่วัดควันมันลอยมาย่องๆอย่างเปิ้นเผาป่าเผาดอยเผาขี้เหอะขี้เหอะมันบ่ได้จะเว้นว่าอันนั้นเป็นวัดนะเป็นทางโลกว่าเป็นทางธรรมเฮาเป็นฝุ่นเป็นควันเกิดจากคนทั้งโลกคนเผาเขาบอกเข้าไปทางธรรมแล้วบอกเฮาเว้นที่วัดไล่เขาก็ไหลไปที่อื่นนอกเองนะมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีกับทุกเจ้ากับบุญยงเกี่ยวอย่างนั้นแต่นี่มันเข้ามาวัดลูกนะเผาข้างวัดก็เข้ามาวัดเต็มวัดเลยแล้วทุกเจ้าจะอยู่อย่างใดจะต้องออกไปรณรงค์ไปบอกไปกล่าวโยมบดีเขาเนอร์รณรงค์มันบ่ใช่ว่าแค่บอกว่าบ่เฮือเผาแล้วมันจะเนี่ยอย่างใดถ้าบ่เผาอย่างมันก็ต้องไปเนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นนั่นเป็นนี่จัดสรรอย่างก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ถ้าไปอู้ว่าจะไปเผาจะไปเผาเนี่ยใครเพิ่งฟังก็เผาเนี่ยมันลงทุนน้อยแต่ว่าทุกครั้งที่เผาเนี่ยมันนำมาซึ่งความตายใกล้พักเอาเนี่ยยูเฮาเนี่ยไปสู่ความตายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันตามเมื่อเกิดมะเร็งปอดขึ้นมาอันนี้อันหนึ่งเหมือนกันก็นั้นพูดถ้าตัวเจ้าน้ำมันเป็นทางโลกมันบ่เข้ามาทางธรรมเว้นวัดไว้อีเนาะมันไปท่วมที่อื่นๆวัดมันบ่ท่วมเพราะว่าน้ำนี่มันฮู้ว่าทางวัดนี่เป็นทางธรรมโลกเขาเป็นทางโลกเขาบ่เข้าทางธรรมเนี่ยแต่นี่ก็เข้าวัดโลโลตัวเจ้าพระเนรเดือดร้อนท่วมวัดท่วมวาว่าวุ่นวายวิหารกุฏงกุฏิตัวเจ้าเองก็ต้องมารณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดการตัดไม้ทำลายป่าในเรื่องของการป้องกันน้ำนู้นนี่นั่นหลายเรื่องอ่ะนะเพราะนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าโลกมันจะต้องอุปถัมภ์ธรรมธรรมจะต้องค้ำชุนโลกโลกกับธรรมมันต้องไปด้วยกันคือมันเป็นลักษณะโลกอุปถัมภ์ธรรมธรรมค้ำชุนโลกไอ้คนที่บอกว่าโลกกับธรรมมันต้องแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นเพียงนิยามเป็นเพียงความคิดหนึ่งดังนั้นนี่พระอรหันต์ที่เปิดบรรลุธรรมแล้วเปิ้ลก็มาได้หนีไปจากโลกเบิ้ลก็อยู่ในโลกเนี้ยนะเบิ้ลบำเพ็ญเพียรอยู่ในโลกนี้สร้างสรรค์โลกนี้ให้มันสุขสงบเบิ้ลบ่ได้ลอยย่องๆขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าไปแดนเนรผานนิรผานเบิ้ลก็อยู่กับเฮาเนี่ยทุกๆเหมือนเฮาเนี่ยแต่ใจเบิ้ลบ่ได้ที่บ่ยึดติดแล้วเบิ้ลบ่ยึดถือแล้วหมดความทุกข์หมดความโศกแล้วแต่เบิ้ลก็จะต้องมาเผชิญปัญหานะเพราะฉะนั้นหลายภาคส่วนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันท่านผู้ฟังลำพังภาควัดเนี่ยเปิ้นบ่มีเปิ้นท้องว่ามันเป็นระบบกว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้กว่าจะหยังได้กว่าจะโน่นนี่นั่นมันจ้าบ่ทันการเนี่ยในจังหวัดลำพังวันนี้ยังบ่มีนโยบายไอ้อย่างเตื้อผู้บริหารบ่ขยับในเรื่องนี้เตื้อตั้งนั่งนี่บ่กี่วันนี่ก็จะเกิดเหตุการเผาพี่น้องจะเกิดการเผาแล้วนะพี่น้องนะฮะแต่ถ้ารณรงค์กันในวันนี้ประกาศประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันไปรณรงค์กันไปแต่วๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนที่จะเผาเนี่ยอย่างน้อยนะมันมีจิตสํานึกมันเกิดจิตสํานึกขึ้นมาอันนี้ก็อันนึงเนาะทีนี้ท่านผู้ฟังเหลือเวลาหันสักน้อยนึงก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับความเห็นเนี่ยก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังมาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อของคนที่ได้ร่วมทำบุญมาแล้วก็เฮาร่วมทำบุญไปแล้วนะพระอาจารย์ชื่อมันตกหล่นไปอย่างใดนะเดี๋ยวก็โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันในรายการได้นะฮะพกไปบ่มีอย่างนี้นะก็มีที่ผ่านมามีท่านพระสมชาติชาตะปัญโยแม่คำแต้มผมมีคนโยมขจรสารพีพร้อมกับครอบครัวนะครับมีป้ออินเอี่ยมแม่ทัศนีเม้งทองมีป้อกำนันธัญพัฒน์ปาเกื่อนตะมีป้อนานอันนันอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีแม่น้อยกับนัด
มีคนยมสุขคนยมจินดาจัยยามีแม่สุภาอุปนันท์มีร้อยตีประยุทธ์แม่สายชนพุกทองมีแม่บุญมีวงดีมีแม่นวลแก้วทาแม่อัมพรคำแสงป้อบุญชูแม่ลัดดากาวิรชัยแม่อัญชลีคนยมนราศักดิ์คำรมป้อเสรีแม่สดใสวิจิตรชโรธรมีแม่ระวิวันระวีวันคนยมสิรินรดาคนยมอเนชาชยโสคนยมตันหยงคนยมสมรรถนะณลำปางป้อฉไหนทายรินแม่ทองคำทายรินป้อสีทองดีแม่นำทองดีนางสาวนิพาทองดีคนยมโอภาสพินโยคนยมกันนิกาพินโยคนยมสาริกาพินโยมีคนยมแสนจันชัยทิพย์โยมองศักดิ์ชัยทิพย์แม่ลัดดาอักกาเรือนแม่สุแก้วคำอ้วนแม่หวดจันทร์สุกปุ๊บแม่แต้มอุปนันท์แม่มีชัยพินโยแล้วก็มีคุณชุลิตาเมากาวินคุณโยมกับมนพรมูลจันทร์นะอันนี้ที่ได้ร่วมทำบุญมาชื่อท่านใดตกหล่นไปร่วมทำบุญไปแล้วนะฮะหรือยังไม่ได้ร่วมทำบุญจะเป็นมาร่วมทำบุญในอนาคตนะในวันที่จะมาทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินก็โทรเข้ามาแสดงความประสงค์จำนงหมายกันได้สำหรับท่านที่จะร่วมทำบุญนะถ้าบ่ได้มาด้วยตัวเองก็สามารถร่วมทำบุญกันตามจิตศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์หมายเลขบัญชี5360755318ที่พักสงฆ์สถาบันยมพิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันยมพิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะครับเอาละท่านผู้ฟังเหลือแลพอเวลาเหลือเวลาเห็นประมาณสัก40 นาทีนี้ได้เห็นลายซ้ายเลยทีเดียวสำหรับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามานะอันเบื้องต้นเนี่ยโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็โทรเข้ามานะอู้เอ่ยถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาตัวมาสะท้อนกันตัวนะเพื่อให้เกิดเป็นข้อมูลแล้วก็เกิดแรงกระตุ้นในการจะไปรณรงค์เรื่องนี้ให้มันลดลงพอดีมีสายเข้ามาสายแรกที่เบอร์0641254122เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเจริญพรอ๋อสาธุมันเป็นแองกระทะเนาะที่บ้านยมแม่นะแม่นละแม่นละก็เลยทำให้เกิด PM 2.5 นักแล้วก็เป็นผลกระทบต่อสุขภาพเนาะแม่เนาะทีนี้ถ้าเราจะลดลงก็โดยการที่บอกอะลดการเผาการอย่างการทำเพื่อมันก็ทำเพื่อสถานการณ์การอันแค่กระจายของ PM 2.5 มันลดลงจัดหนักเนาะแม่เนาะยังได้กระช่วยกันเนอะแม่เนาะโอ้ดีเลยโยมแม่แม่ยะอย่างใดเมื่อบ่อเผาแล้วยะอย่างใดมาเก็บเอาไปเปิ้นก็เอาไปมักเอาไปแยกอย่างเป็นปุ๋ยไปเนาะโอ้ดีโยมแม่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำเพื่อพี่น้องชาวบ้านในหันมาเฮาสามารถจัดการในกรณีนี้ได้เนาะแม่เนาะคือมันช่วยสลายไปเป็นปุ๋ยไปเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่จัดหนักเนอสาธุเจริญพรสายแรกโทรเข้ามาบอกว่าฟังม่วนแท้วันนี้มีสาระมีประโยชน์โดยเฉพาะอำเภอสารพีเนี่ยเป็นอำเภอที่มีคนเป็นโรคมะเร็งนักที่สุดนะฮะพอ
อุตสาหกรรมโรงงานอย่างมันอยู่ที่ขั้นนักแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าบ่ได้เผาเนอะเพราะว่าตั้งถ้ามีเศษต้นไม้เศษใบไม้อย่างก็ไปเก็บไว้หน้าบ้านเทศบาลเพิ่นก็มาเก็บถ้ามันบ่นักบ่นาก็เอาไว้หลังบ้านไว้มักเป็นปุ๋ยไม่ต้องอนุโมทนาบุญเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะด้วยเบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์อ๋อสาธุลุงคำเจริญพรวันนี้มีเรื่องราวจะเพิ่มเติมอะไรอย่างพ้องลุงคำโอ้สาธุโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM2.5 นี่เนาะบ้านห้วยการเมื่อถึงหน้าฤดูการเผาเนี่ยมีนักก่อนลงคำวัดฝุ่นควันนะฝุ่นควันบอกค่อยมีเนาะโอ้แสดงว่าการจัดการนี่ดีพอสมควรเนาะนะโอ้เยี่ยมมากต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องห้วยการเนาะที่ดูแลเรื่องนี้เบิดเกิดฝุ่นควันขึ้นมาเนาะสาธุอนุโมทนาบุญกับลุงคำเนอะสาธุเจริญมาลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนเอาเข้ามาร่มโบร่มเอ่ยกันแต่กี้พี่น้องเชียงใหม่สายแรกสายที่สองเป็นลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนแล้วก็บอกว่าเอ๊บอกค่อยมีเนอะนะฮะก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าเอ๊เป็นจัดการอย่างใดถึงก็ดูการในการเผาบ่มีหมอกควันไฟป่านี่นะครับมันก็แต่ละพื้นที่บริบทมันต่างกันมันก็ต้องเข้าไปเรียนรู้นะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเรียกฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พร้อมพอดีสายลุดไปท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรเมื่อตอนนี้เปิดสายแล้วเพื่อท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมบูรุษเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกันคุดความเห็นกันที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนนอสาธุเป็นได้พ้องอันยอมแม่เมืองลี้ถึงเวลาแล้วดูการเผานี่เพิ่นเผากันทักก่อนโอ้ดีนอเมืองลี้นอโอ้แสดงว่าวินัยแสดงว่าเพื่อนจัดการดีเพื่อนมีวินัยเนาะโอ้เยี่ยมต้องอันนู้นถ้าไผ่เผาได้โดนยับเลยเนาะแม่เนาะอันเพื่อนก็คงจะต้องเพื่อนก็เอาไปจัดการไปแปลงปุ๋ยแปลงหยังพวกเนาะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่หลวงเนาะสาธุสาธุเจริญพรแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนติดตามรับฟังกันแล้วบอกว่าเมืองลี้นี่เข้มข้นนะไฟเผานี่เงียบเนอะเองนะต้องอนุโมทนาบุญกับแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนตัวนะฮะเหลือเวลาประมาณสักปาว30นาที30ปลายนะได้ที่เบอร์0641254122 0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุพี่น้องจำต้องสัญญาณชัดเจนดีนอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนอะพี่น้องจำต้องถึงแล้วดูการหน้าเผาเนี่ยเปิ้ลมีปัญหากันต้องก่อเรื่องของหมอกควันไฟป่าเนี่ยฮะเปิ้ลยับเปิ้ลจับเปิ้ลเข้มข้นอีเนาะโอ้ดีถ้าอย่างนี้การจัดการยอดเยี่ยมต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องของเปาเนอะโอ้สาธุสาธุเจริญพรพี่น้องขวงเปาเพียงใหม่จอมต้องนะฮะก็บอกว่าการจัดการดีการจัดการยอดเยี่ยมนะเพิ่นก็บ่มีการเผานะทำให้อากาศดีขึ้นต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่ง
ิวฮาบสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่อเจริญพรอ๋อสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางเนาะสัญญาณวันนี้เป็นใดพ่องยมแม่ที่นี่ดำอ๋อสาธุอนุโมทนาบุญเป็นใดพ่องที่เมืองปานถึงฤดูการเผาเป็นเผากันมากก็เนาะไอ้เนี่ยเผาในกันแต่เจ้ามันมันจะหลังเก็บโยนส่งคนแล้วก็จะเซ็ตเซ็ตเข้าเซ็ตอย่างบ้วนะเนาะนะฮะอ๋อบ่ปอนักนี่เนาะแสดงว่าเผาบ่เยอะบ่ซอได้เขากับบ่เผาซอได้ทั้งยังวันหวานเลยเพิ่นเก็บหวานขนาดว่าต้องได้เผากับต้นแต่น่ะเออโดนยับเลยเนาะแม่ดอกอันนี้มันทีมงานในบ้านยังยับเลยค่ะเพิ่นยับได้เอออันนี้มันก็ต้องเป็นหน่วยงานรัฐต้องเข้มข้นหน่อยนึงเนาะถึงหน้ามาเนาะอย่างนั้นเจ้าเดี๋ยวเขากลัวเขาบ่ค่อยเผาอ่ะโอ้ดีโยมแม่ดีอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโทรเข้ามาบอกว่าที่เมืองปานบ่พอเท่าใดนะครับปัญหานี้มีที่บ้านขอท่านผู้ฟังที่เมืองปานก็ได้รับรางวัลลูกองค์สีเขียวเพิ่นก็รณรงค์กันดูแลสิ่งแวดล้อมป่าไม้อย่างการงดการเผาทำไฟบวชป่าปลูกป่าอาตมาภาพก็เคยไปช่วยหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดวัดเจดีย์ซาวที่เมืองปานโน่หลายพื้นที่นะฮะต้องเป็นคุณอุปการนะหลวงพ่อเนี่ยต้องอนุโมทนาบุญโดยวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้ของเจริญพรสาธุเจริญพรโยมต่ออ๋อสาธุเมืองลี้เนาะตอนนี้หนาวแล้วเนาะบ่เป็นยังโยมต่อนะทำใจให้ได้ทำใจให้ดีเอาธรรมะมาเป็นที่ตั้งอยู่ครับวิทยุเนี่ยป่อวันค่ำกับม่วนครับธรรมะนี่ไปเนาะครับป้าคุณป้าครับโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมป้อที่ติดตามรับฟังแล้วก็เป็นแฟนประจำนะโยมป้อเนอะครับสาธุเจริญพรสาธุหลวงป้อชุเจริญพรป้อพัดเกี่ยวละเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันบอกว่าโอ้อันป้อพัดเกี่ยวละนี่เป็นผู้พิการป่วยที่เตียงนะครับอยู่ที่บ้านวันนั้นพี่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปดูไปพอไปกอยไปให้กำลังใจกันในฐานะที่เป็นพี่น้องขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาพอดีมีสายก็มาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยพี่น้องละปูนป่าซางเนาะเจริญพรสัญญาณเป็นในพ่องยมแม่โอ้สาธุอันละปูนป่าซางมีปัญหาพ่องก่อนหน้าฤดูกาลเผาเนี่ยยมแม่โอ้แสดงว่าเปิ้นจัดการยอดเยี่ยมเนาะแม่เนาะโออนุโมทนาบุญตัวเน้อแม่เน้อเจริญพรเน้อสาธุเจริญพรที่โทรเข้ามาหลายสายเนี่ยดีมากเลยนะมีการจัดการเรื่องของการเผางดการเผาได้ดีนะแต่มันนักที่จังหวัดลำปางเนี่ยมาถึงแล้วดูการถึงหน้ามันมาเนี่ยมันต้องเผากันวุ่นวายนะจะรณรงค์กันอย่างใดเดี๋ยวต้องมีมาตรการทางรัฐออกมาอู้เอ่ยกันนะวันนี้มีสายก็มาหนึ่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาครับสาธุป้อนานประเสริฐเมืองน่านเจริญพรสัญญาณเป็นได้พ่องยมป้อวันนี้โอ้สาธุอย่างใดกับใกล้หน้าหนาวแล้วกับดูแลสุขภาพนโยมป้อเนอะสาธุสาธุเจริญพรสาธุโยมป้ออนุโมทนาสาธุสาธุนะป้อนานประเสริฐที่เมืองน่านลืมถามป้อนานประเสริฐไปว่าที่เมืองน่านเนี่ยต้นมี
หมอกควันไฟป่า PM 2.5 เยอะกว่ามีการเผาเยอะกว่าต้นจัดการอย่างใดนะฮะน่าสนใจนะเรื่องนี้นะฮะแต่ที่เมืองน่านเนี่ยปปหันนักเพราะว่าเปิ้นช่วยกันดีนะเปิ้นทำกันโอเคอยู่ในเรื่องนี้นะครับพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุยมแม่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะแม่เนาะโอ้สาธุยมแม่อันที่วังเหนือถึงเวลาฤดูการเผาเนี่ยมีปัญหาหมอกควันไฟป่าพ้องก่อนยมแม่โอ้สาธุแสดงว่าพี่น้องวังเหนือนี่จัดการดีเนาะยมแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญไปเนาะยมแม่เนาะสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุสาธุเดี๋ยวพี่น้องอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางตะกี้พี่น้องก่อนหน้านี้เมืองน่านนะครับพอเข้ามาเอาจำเป็นวันนี้เราต้องช่วยกันอู้กันเอ่ยช่วยกันรณรงค์นะท่านผู้ฟังเนาะเกิดกระบวนการในเรื่องของการลดการเผาเรื่องของการใช้ลดใช้ลาในเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกว่าก็ดีใจอะหลายพื้นที่ระบบน้ำประปาวันเดียวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นโซลาร์เซลล์ที่บ้านที่จองอย่างก็ทำเพื่อลดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมันเสี่ยงตั้งตอนที่เนี่ยครั้งแรกต่อไปก็จะมาเสี่ยงนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ป้องเจริญพรไหว้สารเจ้าเมตติคันทำได้แจ้งลอยสันติทองเชียงใหม่โอ้สาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญพี่น้องดอยสะเก็ดที่ติดตามรับฟังนะแม่เนอฟังทุกวันอาคารน่ะฟังทุกวันเลยอากาศแม่ฟังทุกวันน่ะอาคารก็แม่ก็โทรกับตามสายมันแน่นแม่นละโยมแม่แล้ววันนี้ได้แล้วนะแม่เนอได้อูได้เอ่ยกันแล้วดอยสะเก็ดเป็นได้พ้องถึงฤดูการเผาเปิ้นเผากันนักก็โยมแม่หลังว่าทองบุญเนี่ยค่ะมันจะเผาต้องมีกลางไหมก็จะติดไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าโมงเก้านี่แต่นี่บอกค่อยมีเจ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องจำจำเอาไว้ว่าช่วงไหนวันเผาช่วงไหนวันเผาโอ้ดีโอ้แต่ว่าที่มันควบคุมมาได้ก็คือบนดอยบนเขาบนนายกแม่เนาะอย่างนั้นเป็นคนต่างดาวอ่ะเป็นคนต่างประเทศไปเยอะเป็นคนที่ผู้ไทยประชาติอ่ะค่ะไปกันเยอะเลยคนหลังไอ้สำนักหลวงพ่อคุณเนี่ยเยอะเคยอ่ะค่ะในต่างเขามากันที่ของทกเนาะเขาได้ของทกเขาก็จองกันพ่ออยากการแล้วมันก็เลยปะควบคุมบอกค่อยได้เนาะเรื่องของการเผาตั้งหันเนาะโอ้พอได้ข้อมูลแล้วก็พ่อหลวงได้ดีมากเลยคือมีการชิงเผาคนแล้วก็งดการเผาในช่วงฤดูกาลเนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดนักเนอเอาไว้ค่ะเจ้าสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุพี่น้องดอยสะเก็ดนะอันน่าสนใจท่านผู้ฟังการจัดการที่ดอยสะเก็ดเนี่ยคือเผาก่อนคือชิงเผาก่อนฤดูกาลเผาจะเกิดขึ้นแต่พอฤดูกาลเผาแล้วก็เข้มงวดกฎหมายอากาศบอกกล่าวพี่น้องให้เกิดความร่วมมือแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่ที่คนที่อื่นก็มาอยู่นะอู้กันบอกให้ฟังอย่างนั้นดอยพระบาทของลำปางเนี่ยก็เป็นปัญหากับพี่น้องชนเผ่านะที่ในการสื่อสารในการเข้าถึงมันบอกให้ทางรัฐบอกให้ที่จะเข้าถึงนะฮะก็มีการรณรงค์กันทั้งนั้นอยู่นะเพื่อบังคับเกิดการเผาเวลาเกิดหมอกควันไฟป่าทักสารกลางลำปางเนี่ยตรงนั้นอาจจะเป็นจุดฮอตสปอตนักพิสูจน์ของลำปางนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาหนึ่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยเอาสาธุเจริญพรจำได้ละสาธุอันทางบ้านบุญเกิดเนี่ยก็มีการจัดการปัญหาหมอกควันอย่างไรพ้องคุณโยมก็ถามมาเนาะถามมาคนสวัสดิการเจ้าแ
ายามบอกว่าให้เผาในช่วงที่มันมีปัญหาเจ้างดเผาในช่วงที่เป็นปัญหาเนาะอันนี้ก็เป็นการลดโอ้อันนี้เป็นการจัดการที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะเขาเริ่มที่เฮาเนี่ยเนาะมันต้องไปรอหน่วยงานไหนนะเนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญกับคุณโยมจัดนักเลยเนอะสาธุเจริญพรอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนั่นผู้ฟังนะบ้านบุญเกิดเนี่ยนะเปิ้นกวาดไปหอมไปที่ปืนก็ไหมเอาน้ำเข้าหดเอาถ้าบางตัวถ้ามีขี้หัวขี้ควายก็เอาใส่คือมันเน่าเป็นย่อยสลายเป็นปุ๋ยตัดท่านให้มันอยู่ตัดท่านเนี่ยโอ้ดีมากนะเป็นการจัดการที่ได้มักได้ผลดีนะท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณสักเก้านาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮาดสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้ฟ้องเจริญพรเอาสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาตัวชื่นใจโยมแม่ชื่นใจโอ้สาตัวตอนนี้ดีแล้วนะแม่เนาะแม่ละแม่ละโยมแม่โอ้สาตัวอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอสาตัวอันพี่น้องเพิ่นอยู่บนดอยนะอำเภอจำตองนะเชียงใหม่เพิ่นก็บอกว่าเนี่ยก็พยายามรณรงค์กันเรื่องของการเผาแล้วก็พยายามจะใช้ประโยชน์ในการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรซากเศษซากพืชซากสัตว์ขึ้นมาเป็นปุ๋ยนะบนดอยนะต้องอนุโมทนาบุญกันที่ช่วยกันนะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะไปฟ้องเจริญพรสาธุเจ้าจำได้ครับโยมแม่จากดอยสะเก็ดเชียงใหม่เนาะสัญญาณชัดเจนนะแม่เนาะโอ้สาธุอันฝนตกเนาะดอยสะเก็ดเนาะโอ้บนดอยที่จึงเป็นอย่างนั้นนะเจ้าจุ่มเย็นเป็นซุปบ่นะโอ้เยี่ยมมากเลยโยมแม่ก็ฝุ่นอ๋อว่าตัดใดห้ามเข้าห้ามเผาห้ามอย่างนี้เนาะนะจ้าโอ้คุณเราเพศอย่างก็ยังบุญใช่นะโอ้ดีอากาศมันถึงบริสุทธิ์ปกติมันถึงเย็นถึงสบายท่านนั่นน่ะเนาะนะถ้าเนี่ยเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นนั่นสิ่งที่ดีมากพอสมควรเลยต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรได้กำลังใจจะนักอนุโมทนาสาธุโยมแม่จากเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่ก็บอกว่าเนี่ยที่บนดอยต้องก็พยายามจะรณรงค์แต่ว่าตอนนั้นน่ะอากาศมันดีท่านผู้ฟังมันเป็นดิบชื้นน้ำเยอะแล้วก็ไฟก็บอกค่อยเข้านักแต่ว่ามันจะไปอู้ถึงเรื่องไฟป่าเป็นเพราะอะไรอย่างมาสีกันก็ไม่มาสีกันแล้วเกิดไฟนะประเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าไฟป่าแต่มันเป็นฝีมือมนุษย์ที่ไปจุดไปเผานะบางครั้งบางทีการไปล่าสัตว์ไปเสาะแมงเสาะเหยี่ยงเก็บผักหวานเก็บเหยี่ยงกับเผากันไปเนี้ยย่ามกันนะฮะเพราะนั้นต้องเข้มงวดเข้มข้นลำพังเจ้าหน้าที่รัฐมันบอกพอในการจะเป็นหัวเป็นตาไม่พอเรื่องนี้พี่น้องชาวบ้านไปกันเนี้ยต้องพอต้องไปแจ้งต้องดูแลกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุเจริญพรยศแม่ที่อำเภอแม่วางเจริญพรเจริญพรยมแม่จำได้ยมแม่จำได้ที่อำเภอแม่วางจำได้ยมแม่จำได้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุยมแม่ยมแม่จากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันนะบอกว่าฟังประจำแล้วโทรเข้ามาประจำตัวนะฮะเพื่อกำลังใจกันเวลาเหลือประมาณสัก17นาที
ท่านผู้ฟัง17นาทีนี้ได้เห็นเป็นซาวสายพุทธเนาะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้ข้องเจริญพรเอาสาธุมาแล้วแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่ปันโทเข้ามากันหลายต้องขอสุมาภายยมแม่ตัวแต่ตอนนี้ติดแล้วยมแม่นะเอาพอดีเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ยมแม่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวจะบอกเบอร์เดี๋ยวจะบอกเบอร์ไลน์ให้โยมแม่จดไว้ด้วยก็ว่ากำลังเสาะหาเก่าๆหลังๆว่าพี่น้องญาติโยมที่ไหนที่อู้ประจำกำลังเสาะฟื้นคืนอยู่โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนมาได้หายด้วยมาได้หายแต่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โยมแม่แม่นละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขามาบันทึกเบอร์กันใหม่แล้วก็จะได้อู้เอ่ยกันเนาะแม่เนาะนะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสเนอสาธุสาธุอนุโมทนาบุญยมแม่สาธุแม่ละหันหูจักละกับนี่นะแม่นละโอ้ละโอ้มันหน้าแอวนะเวียงตะการเพราะเป็นเมืองเก่าลูกแม่นเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะพาคนเฒ่าไปแอวนะโอ้แม่นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะพาคนเฒ่าไปถ้าไปแอวกันเนอะแม่นเนอะสาธุเจริญพรสาธุสาธุนะแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่นะโทรเข้ามาร่วมเลยกันโทรเข้ามาขอบคุณอนุโมทนาบุญที่เป็นห่วมบุญงานบำเพ็ญกุศลศพของแม่อุ้ยมนทานะที่เป็นแม่ของเปิ้นที่เวียงตะการสันปะตองนะไปวันนั้นต้องขออภัยท่านผู้ฟังติดโควิดตัวนะกลับมาตรวจพอโอ้โควิดขึ้นก็เลยโทรบอกครูบาอาจารย์แต่ว่าลูกอื่นๆมันแข็งแรงเปิ้นบ่เป็นอย่างอาตมาภาพนี้เป็นโรคปอดมันเป็นโรคภูมิแพ้อะไรติดง่ายขนาดฉีดวัคซีน2เข็มแล้วนะนะฮะยังเป็นกันอยู่นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่อเจริญพรโอ้สาธุอนุโมทนาบุญสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันบละบะลืมกันเนอะแม่เนอะสาธุสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุนะพี่น้องบรรพงบรรสีเตียบรรพงละปูนบรรสีลาพรหมู่นั้นฟังกันนักนะต้องอนุโมทนาบุญแล้วก็เจริญพรพี่น้องดังบ้านหมู่นั้นตัวให้ปะให้พบกันเนี่ยถ้ามีการมีงานต้องนิมนต์นะโทรมานิมนต์ไปพระอาจารย์มาห่วมงานนี้เนอะนะโทรมานิมนต์ยะเป็นยามก็จะได้ไปจะล็อกวันเวลาเพราะว่าถึงวันนี้ยากาศหลายอย่างท่านผู้ฟังเพื่อพัฒนาสังคมเพราะว่าเราก็มองว่าเราหนุ่มอยู่เรามีความรู้ความสามารถเท่ากันยะไปซึ่งมันเกิดคุณค่าเกิดความหมายต่อการมีชีวิตอยู่แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมไปนะพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสัญญาณชัดเจนดีเนาะเวลาก็โทรมาบอกให้ได้ยินนี่เนาะสาธุเดี๋ยวกำลังจะปรับระบบปรับสัญญาณเนอะเนาะสาธุอนุโมทนาบุญยังได้เดี๋ยวก็มาตานนี่เนอะมาถวายตานเนอะ
แม่บัวสวนดอกเนาะสาธุเจริญพรเจริญพรแม่บัวสวนดอกอยู่บ้านซบเติ่นนี่เองนะฮะตำบลซบป่าตำบลแม่เหมาะจังหวัดลำปางแล้วก็ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนา500 บาทต้องการอนุโมทนาบุญถวยสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากให้ร่วมทำบุญแต่บ่ได้มาอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่างนี้นะฮะสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี536075531853680555318พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุเวียงป้าเป้าสัญญาณเป็นใดพ่องแม่ชัดเจนดีก่อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังพี่น้องเวียงป้าเป้าเวลาถึงฤดูการเผาเนี่ยก็มีปัญหากันพ่องก่อนเรื่องหมอกควันไฟป่าโยมแม่อ๋อแต่ว่าถึงเวลาท่านกู้ปีกู้ปีถึงหน้ามันเนี่ยมีพ่องก่อควันอะไรอย่างต่างๆนี้ก่อนอ๋อมันบ้านใกล้เชียงเขาเพิ่นเผาวะเนาะมันก็ลอยมาหาเขาได้รับผลกระทบโออนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุสาธุแม่อัมพรกันถ้ามีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปัญญาบัตรประกาศเตื้อเรื่องของการงดเผาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเห็นสักวันนึงอ่ะคงจะมีมามันจะมีในช่วงของงานกุมภามีนาเมษามกราคมมีนาคมช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลที่มีการเผากันมากนะจารีนะฮะเราจะต้องรณรงค์กันช่วงนี้นะอันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮัทสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ออกเจริญพรสาธุแม่แก้วอยู่บ้านทางใดก็ยมแม่บ้านกาดโป่งนี่เนาะโยมแม่นอสาธุอำเภออะหยังก็โยมแม่โอ้สาธุพิถามรับฟังสัญญาณเป็นนายพ่อแม่ชัดเจนดีก่อโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะแม่เนอะชื่นใจเลยโยมแม่อย่างอี้ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการชื่นใจแท้ๆโยมแม่โอ้สาธุยังใดก็ไปละไปลืมกันนะแม่เนอะติดตามรับฟังกันทุกวันอังคารเด้อโอ้สาธุสาธุเจริญพรสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุยมแม่แก้วจากลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเหลือเวลาแห่ง6นาที7นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์08-064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาวไว้สาวพระอาจารย์แม่ทุ่งหูละแม่เป็นเจ้าหญิงนะอ๋อสาธุนะเจริญพรตอนนี้อยู่ละปูนเนาะแม่เนาะอ๋อละปูนที่จริงมันก็มีหลายคลื่นนะโยมแม่ที่ติดตามรับฟังได้เนอะโอ้สหาที่ไหนบ่มีเนาะอยู่ตั้งใดก็โยมแม่อยู่ละปูนเนี่ยอยู่อำเภอเมืองนี่กะตำบลมะเขือแจ้เนาะอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเนาะโยมแม่เนาะอ๋อเดี๋ยวจังใดจะฮื้อญาติโยมแถวนั้นเพิ่นบอกถ้าใครติดตามรับฟังอยู่ถ้าได้ยินอย่างเงี้ยนะโทรบอกกําเนาะอีเนาะอนุโมทนาบุญที่บ่ได้ติดตามรับฟังแต่โทรส่งมาเนาะแม่เนาะจ้าแม่ก็กําลังใจนะได้กําลังใจจับนักโยมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรท่านใดที่อยู่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดละปูนติดตามรับฟังรายการนี้อยู่เป็นแฟนประจำหรือได้รับฟังรายการนี้โท
ทรเข้ามาบอกกันนะว่าฟังขึ้นไหนฟังขึ้นไหนเดี๋ยวโยมที่เปิ้นอยู่ละปูนนะเปิ้นก็จะได้ติดตามรับฟังกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พรเจริญ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 พรดักแซปไปบอกอู้ถ้าต้องขออภัยตัดสายก่อนเมื่อท่านผู้ฟังต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเลยครับประมาณสัก7-6นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสาธุเจริญพรเมลิบ้านห้วยทกบ้านห้องหลับปูนเนาะวันนี้เพิ่นโทรกันเข้ามาหลายสายยังแม่ต้องพยายามหน่อยสัญญาณชัดเจนนะแม่เนาะ2.5 PM 2.5โอ้ดีต้นเข้มข้นกันเนาะยมแม่เนาะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเนาะอาจารย์วันนั้นมาใจของเจ้าอาจารย์วันนั้นอันบัดได้ไปยมแม่พอดีติดภารกิจเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมีวันหลังมีงานแถวนั้นก็จะไปกันอยู่ยมแม่นะสาธุอันอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนาะสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุนะโยมแม่ลิบ้านห้วยทบบ้านห้องละปูนโอเข้ามาบอกว่าถึงฤดูการเผาป้าหลวงพันธุ์ประกาศงดเผาบ่คือเผาพยายามใช้กฎหมายมาบังคับเพื่อเข้มงวดนะมันก็ต้องใช้หลายอย่างนะในมิติที่จะช่วยกันรณรงค์เรื่องปลอดเผานะบ่คือเกิด PM 2.5 นะฮะเวลาแหลมประมาณสัก5นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พรเจริญพรเจริญพรอันคุณโยมโทรเข้ามาหลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะเสร็จแล้วฟังทางโทรศัพท์เอาเสียงมันจะได้บัสะท้อนเนาะเจริญพรพอดีสายนี้บาลีวิทยุเสียงวิทยุมาคุณโยมลีวิทยุกำหนึ่งแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เนอะเจริญพรเดี๋ยวขออนุญาตตัดเสียงนี้ตัดสายนี้ไปนะต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาเอาอยู่กันอย่างวิทยุแล้วก็ลีวิทยุฟังทางโทรศัพท์เอามันจะชัดเจนดีแล้วก็เสียงมันจะได้บัดสะท้อนนะครับเรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรโอ้สาธุพี่น้องเชียงรายสัญญาณชัดเจนเนาะแม่น้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอบละบะลืมกันเนอแม่เนอโอ้ชื่นใจได้กำลังใจจัดนักเลยยอมแม่อนุโมตั้งปุ้นเป็นเผากันนักก็ยอมแม่เนี่ยมันควบคุมยากบนดอยเนี่ยนะเขาต้องช่วยกันรณรงค์เนาะแม่นอสาธุเนอะแม่เนอสาธุเจริญพรเหลือเวลา2 นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะอันวันนี้รายการธรรมที่วัดเอาเรื่อง PM 2.5 บอกควันไฟป่ามาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อเกิดจิตสำนึกในการรณรงค์เพื่อมีการเผานะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรอ๋อสาธุพี่น้องหนองผ้าขาวสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญ
วันนี้โทรเข้ามาให้กำลังใจกันสักหน่อยเนาะได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาเนอสาธุเจริญพรเอาละท่านผู้ฟังคงงดรับสายไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเหลือเวลานาทีหนึ่งก็จะสรุปเรื่องที่อู้เอ่ยมาวันนี้อู้เอ่ยกันถึงเรื่อง PM 2.5 แล้วก็บอกว่าปฐมภูมิที่มันเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 ก็มีการขนส่งคมนาคมถ้าเราเดินทางเขาใช้รถถีบบักไก่บักไก่เขาเดินงดการใช้แล้วก็เพื่อรับจัดการเรื่องของรถโดยสารสาธารณะขนส่งคมนาคมเพื่อดีเนี่ยมันจะลดเรื่อง PM 2.5 ลงได้สองการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินถ้าเราใช้โซลาร์เซลล์ใช้กังหันลมเข้ามาช่วยมันก็สามารถที่จะลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าพลังงานถ่านหินได้นะฮะการเผาในที่โล่งอันมันมีหลายวิธีการในการจะปรับจะปรุงบ่เฮือเกิดการเผาเอามาเนี่ยปุ๋ยเอานั่นเอานี้เอานั่นนะมันก็สามารถลดได้อุตสาหกรรมการผลิตนะโรงงานต่างๆถ้าปรับปรุงเครื่องเผาเครื่องทำความร้อนอะไรต่างๆเออมันมีมาตรฐานขึ้นมันก็ช่วยกันลด PM 2.5 ส่วน PM 2.5 เป็นเรื่องสำคัญที่ทำเมื่อเกิดโรคมะเร็งและกันหลายๆโรคตัวเข้ามาเพราะนั้นเขาหันปัญหาแล้วเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือสังคมดีบ่มีขายอยากได้ต้องช่วยกันทำเอาละรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้ดำเนินรายการต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาขอสุมาภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ติดก็ดีวันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่ติดตามรับฟังกันใหม่สัพพะพุทธานุภาเวนะเจเดชเตชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะเจเดชเตชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะเจเดชเตชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าตถาสุตติพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทินจะเจริญพร